ปุตะสูตรว่าด้วยอนุปุพหานิโรธสมาบัติเก้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของชนชาวมันละชื่ออุรุเวละกับปะในแคว้นมันละครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังอุรุเวละกับปะนิคมครั้นแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดตรัสเรียกท่านพระอานน์ว่าดูกระอานน์เธอจงอยู่ในที่นี้ก่อนจนกว่าเราจะไปถึงป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนในกลางวัน ท่านพระอานนท์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงป่ามหาวันประทับพักผ่อนกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นแลตับ,บุตรสคฤหบดีเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นคฤรหัดบริโภคกามเพลิดเพลินยินดีหมกมุ่นอยู่ในกามเนคขมะไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหล่านั้นเหมือนดังเหวข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าประเจ้าทั้งหลายได้สดับมาดังนี้ว่าจิตของภิกษุหนุ่มๆในธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเนกขมมะย่อมหลุดพ้นได้เพราะเนกขมมะเมื่อเธอเหล่านั้นพิจารณาเห็นว่านั่นสงบข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ล้วนแต่เป็นวิสภาคกับชนเป็นอันมากนั้นก็คือเนคขัมมะท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระคะรหบดีเหตุแห่งถ้อยคำนี้มีอยู่มาเราไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วจากกราบทูลเนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงพยากรแก่เราอย่างไรเราจักกระทำอย่างนั้นตปุตสะคฤหบดีรับคำท่านพระอานนท์แล้วลำดับนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยตปุตสะคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตปุสะคฤหบดีกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นคฤหัสบริโภคกามเพลิดเพลิน ยินดีหมกมุ่นอยู่ในกามเนคขมมะไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหล่านั้นเหมือนดังเหว่าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายได้สดับมาดังนี้ว่าจิตของพวกภิกษุหนุ่มๆในธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเนคขมมะหลุดพ้นในพระเนคขมมะ เมื่อเธอเหล่านั้นพิจารณาเห็นว่านั่นสงบข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ล้วนแต่เป็นวิสภาคกับชนเป็นอันมากนั่นก็คือเนคขัมมะดังนี้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอาหน,น ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน์ดูกะระอานน์แม้เมื่อเราเองก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเนคขมมะเป็นความดีวิเวกเป็นความดีจิตของเรานั้นยังไม่แล่นไป ยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นในเนคขม,มะยังไม่หลุดพ้นในเพราะเนคขม,มะเพราะเราพิจารณาเห็นว่านี้สงบเหานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในเนคขมมะไม่หลุดพ้นในเพราะเนคขมมะเพราะเราเห็นว่านั่นสงบเรานั้นจึงคิดต่อไปว่าโทษในกามทั้งหลายที่เรายังไม่เห็นและไม่ได้กระทําให้มากอานิสง์ในเนคขมมะเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมาก เพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนคขมมะไม่หลุดพ้นในเพราะเนคขม,มะเพราะเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าว่าเราเห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วพึงกระทำให้มาก บรรลุอานิสง์ในเนคขมะมแล้วพึงเสพอานิสง์นั้นโดยมากข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราจะพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในเนคขมะมพึงหลุดพ้นในพราะเนคขมะมเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานนทนสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในกามแล้วได้กระทําให้มากบรลุอานิสง์ในเนกขมมะแล้วเสพโดยมากจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเนกขมมะหลุดพ้นในเพราะเนกขมมะเพราะเราพิจารณาเห็นว่า นั่นสงบดูกระอานน์เราสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อเรานั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการ อันสหระคตด้วยกามย่อมฝุงซาดข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนท์เรานั้นมีความคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุทุติยชาญ มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูกระอานนจิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในทุติยชาญอันไม่มีวิตกวิจารณไม่หลุดพ้นในเพราะทุติยชาญอันไม่มีวิตกวิจารณเพื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เราหนั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลืเล่อมใสไม่ตั้งอยู่ในพระทุติยชาญอันไม่มีวิตกวิจาร์เพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในวิตกเราไม่เห็น และไม่ได้ทำให้มากอานิสง์ในทุติยาชานอันไม่มีวิตกวิจารเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะทุติยาชานอันไม่มีวิตกวิจารเพราะพิจารณาเห็นว่า นั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในวิตกแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสง์ในทุติยชานอันไม่มีวิตกวิจาร์แล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเรา พึงแล่นไปพึงเลืเล่อมใสพึงตั้งอยู่ในเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารพึงหลุดพ้นในเพราะทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระะอานนท์สมัยต่อมาเรานั้นแหล เห็นโทษในวิตกแล้วได้กระทำให้มากบรลุอานิสง์ในทุติยชาญแล้วเสพโดยมากดูกระอานนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะทุติยชาญอันไม่มีวิตกวิจาร์ณ หลุดพ้นในเพราะทุติยชาญอันไม่มีวิตกวิจาร์เพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรานั้นบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ เพราะวิตกวิจารสงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูกระอานนเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิตกข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คน ผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอเราจะพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรลุตติยชฌาน ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูกระอานนท์จิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจารณ์ ไม่หลุดพ้นในเพราะตัติยชาญอันไม่มีปีติเพื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ ในเพราะตาตยยชาญอันไม่มีปีติเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนน์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในปีติเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสง์ในต,ตัตยยชาญอันไม่มีปีติเราไม่ได้บรรลุ และไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะตติยชาญอันไม่มีปีติเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในปีติแล้ว พึงกระทำให้มากบรรลุอานิสง์ในตติยฌานอันไม่มีปีติแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในตัติยฌานอันไม่มีปีติพึงหลุดพ้น ในเพราะตัติยชานอันไม่มีปีติเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในปีติแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสงในตัติยชานแล้วเสพโดยมาก ดูกระอานนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะตติยชฌานอันไม่มีปีติหลุดพ้นในเพราะตติยชฌานอันไม่มีปีติเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนเรานั้นมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูกระอานน์เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหระคตด้วยปีติข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนทนเรานั้นได้มีความคิดว่าฉะไหนหนอ เราพึงบรรลุจตุทธชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ดูกระอานนนจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ ในจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนทนเรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ ในเพราะจตุท h ฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระราอานนท์เรานั้นมีความคิดว่าโทษในอุเบกขาและสุขเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสง์ในจตุทชาาอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะจะตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่า ถ้าแลเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสง์ในจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใส พึงตั้งอยู่ในจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพึงหลุดพ้นในเพราะจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์สมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วได้กระทำให้มาก บรรลุอานิสง์ในจตุทชาญแล้วเสพโดยมากดูกระอานนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขหลุดพ้นในเพราะจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะพิจารณาเห็นว่า นั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นบรรลุจตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูกระอานนท์ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหระรคตด้วยอุเบกขาข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานนนเรานั้นได้มีความคิดว่า ฉไหนหนอเราพึงบรรลุอากาศสานัญจายตนาชาญด้วยมณสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่มณสิการถึงนานัตตะสัญญาดูกระอานนจิตของเรานั้น ย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะอากาสานันจายตนาชานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรานั้นมีความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะอากาสานัญจายตนะชาญเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในรูปปานททั้งหลายเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มาก อานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะฌานเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะอากาสานัญจายตนะฌานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้น ได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสง์ในอาการานัญจายตนาฌานแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใส พึงตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะชาญพึงหลุดพ้นในเพราะอากาสานัญจายตนะชานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนสมัยต่อมาเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแล้วได้กระทำให้มากบรรลุอานิสง ในอากาสานัญจายตนะฌาญแล้วเสพโดยมากดูกะระอานนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะอากาสานัญจายตนะฌานหลุดพ้นในเพราะอากาสานัญจายตนะฌาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานนท์เรานั้นแหลบรลุอากาสานัญจายตนะชานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนสิการถึงนานตะสัญญาดูกระอานนท์ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยรูปฌานทั้งหลายข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนดูกระอานน์ เรานั้นได้มีความคิดว่าชะไหนหนอเราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้เพราะล่วงอากาสสนานจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงดูกระอานนนจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในพระวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลืเล่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในเพระวิญญาณัญจายตนาชานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในอากาสานัญจายตนาชานเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงในวิญญาณัญจายตนาชาล เราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะวิญญาณญจายตนาชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแหล เราเห็นโทษในอากาสานัญจายตนาชาแล้วพึงกระทำให้มากบรรลุอานิสง์ในวิญญาณัญจายตนาชาแล้วพึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ ในวิญญาณัญจายตนาชานพึงหลุดพ้นในเพราะวิญญาณัญจายตนาชานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในอากาสานัญจายตนาชานแล้วได้กระทำให้มากบัลลุอานิสง ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วเสพโดยมากดูกระอานนนท์จิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะวิญญาณัญจายตนะฌานหลุดพ้นในเพราะวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานนท์เรานั้นแหลบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงดูกระอานนท์เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามณสิการ อันสหรคตด้วยอากาสานันจายตนาชาญข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้นดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าชะไหนหนอ เราพึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมณสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงดูกระอานนจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะอากินจัญญายตนะฌาน พราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะอากินจัญญายตนะฌานเพื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในวิญญาณญจายตนะชาญเราไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงในอากินจัญญายตนาชาญเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ ในเพราะอากินจัญญายตนาชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนาชาญแล้วพึงกระทําให้มากบรรลุอานิสงในอากินจัญญายตนาชานแล้ว,พ,ญญาาลวพึงเสพโดยมาก ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนาฌานพึงหลุดพ้นในเพราะอากินจัญญายตนาฌานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท สมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะชาแล้วได้กระทำให้มากบรลุอานิสงในอากินจัญญายตนะชาแล้วเสพโดยมากดูกระอาอนนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ ในเพราะอากินจัญญายตนะชาญเลื่อมใสหลุดพ้นในเพราะอากินจัญญายตนะชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระรอานน์เรานั้นแหละบรรลุอากินจัญญายตนะชาญด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่ง เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงดูกระอานนสัญญามนสิการอันสหระคตด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียน ดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าชะไหนหนอเราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายัตนาชานเมื่อพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์ เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในอากินจัญญายตนาชาญเราไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบเรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในอากินจัญญายตนาชาญแล้วกระทำให้มากบรลุอานิสงในเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญแล้ว พึงเสพโดยมากข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือจิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งอยู่ในเนกขมมะพึงหลุดพ้นในเพราะเนกขมมะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนสมัยต่อมา เรานั้นเห็นโทษในอากินจัญญายตนะฌานแล้วได้กระทำให้มากบรลุอานิสงในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานาแล้วดูกระานนจิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน หลุดพ้นในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์เรล่านั้นแหละบรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเพราะล่วงอากินจัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงดูกระอานน์ เมื่อเรานั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการอันสหระรคตด้วยอากินจัญญายตนาฌานข้อนั้นเป็นอาพาธของเราเปรียบเหมือนความทุกข์พึงบังเกิดขึ้นแก่คนผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้น ดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าชะไหนหนอเราเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายัตนาชานพึงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธ ไม่หลุดพลในเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทยายตะนิโรธไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยายตะนิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มาก อานิสงส์ในสัญญาเวทายตานิโรธเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทายตานิโรธไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทายตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญแล้วพึงกระทำให้มากบรลุอานิสง์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วพึงเสพโดยมากข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือ จิตของเราจะพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งมั่นในสัญญาเวทะยตานิโรธพึงหลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทะยตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์สมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษ ในเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาแล้วทำให้มากบรรลุอานิสง์ในสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วเสพโดยมากดูกระอานน์จิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตานิโรธ หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์์เรานั้นแหลบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายัตนาชานโดยประการทั้งปวงและอาสวะทั้งหลายของเราได้ถึงความสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญาดูกระอานน์ก็เรายังเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพวิหารสมาบัตเก้าประการนี้โดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิยานว่าได้ตรัสรู้อนุตรสสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกระอานนท์ก็เมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพาวิหารสมาบัติก้าประการนี้โดยอนุโลม และปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แหละ ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าเจโตวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้มีในที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีโจบตบปุะสูตร